ัวร์ลงแม่กระต่ายพันนิพาหลังอดีตเมียครูไพบูลย์สาปแช่งลูกสาวกลางรายการจนไม่มีที่ยืนในสังคมต้องบอกว่าเป็นที่ได้รับความสนใจในโลกโซเชียลมาเป็นสัปดาห์สำหรับกรณีนักร้องลูกทุ่งอย่างกระต่ายพันนิพาในวัย17ปีและสามีนายไพบูลย์ผู้จัดการส่วนตัวโดยเป็นเจ้าของค่ายจวดจ้างสตูดิโอซึ่งเป็นสังกัดของกระต่ายพันนิพาซึ่งดราม่ากับเริ่มทวีคูณร้อนขึ้นเมื่อทั้งคู่ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงว่าทั้งคู่มีลูกด้วยกันจริงโดยได้ตั้งชื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนว่าน้องเพลินเพลงพินแสงเดือนจากกรณีประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อเอมิราอดีตเมียไพบูลย์ได้ออกมาแฉวีรกรรมเช้าสามีนอกใจแต่โยนตาบาปก่อนหย่าว่าเมียมีชู้โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้มาออกรายการโหนกระแสและพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าอดีตสามีนอกใจมาคบกับกระต่ายจริงเธอต้องทนทุกข์มา3ปีโดยมีช่วงหนึ่งในการสนทนาอดีตภรรยาได้ร้องไห้โฮออกมาแล้วกล่าวเป็นภาษาอีสานว่าเธอฟังไว้เลยนะที่เอรับฟังเธอมาตลอดมาเอเฝ้ารอวันนี้วันที่ทุกคนจะรับรู้ว่าเธอเลวขนาดไหนมันเจ็บเกินกว่าที่ผู้หญิงคนนึงจะรับได้เธอนอกใจฉันแล้วเธอมาหาว่าฉันมีชู้แบบนี้หนูบอกเลยว่าตั้งแต่เลิกกันมาหนูไม่เคยรักเขาเลยอีกทั้งงานนี้ก่อนรายการจะจบเอมิราก็ได้ฝากข้อความถึงกระต่ายพันนิพากลางรายการหลังคลอดลูกขอให้เธอเจอแบบที่ฉันเคยเจอโดยหนุ่มกัญชัยได้กล่าวว่ามีอะไรอยากฝากบอกไหมเอมิราจึงกล่าวว่าอยากฝากบอกเด็กคนนั้นอยากถามว่าเวลาที่ผ่านมารู้สึกผิดบ้างไหมหนูขอให้เขาเจอแบบที่หนูเจอและล่าสุดต้องบอกว่างานเข้าอย่างต่อเนื่องเมื่อชาวเน็ตทัวร์ลงแม่กระต่ายพันนิพาหลังอดีตเมียครูไพบูลย์สาปแช่งลูกสาวไม่ไว้หน้ากลางรายการโดยคุณแม่กระต่ายได้เคลื่อนไหวล่าสุดโดยการโปรโมทเพลงค่ายจากนั้นเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าป้าขาป้าขออนุญาตชมเชยและการสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีให้ไม่ขโมยของคนอื่นนะคะคุณป้าน่ารักมากค่ะร่วมกันแบนค่ายจวดจ๊าดไม่สนับสนุนอะไรที่ไม่ถูกต้องและอยากทราบว่าคุณแม่เอาหน้าไว้ที่ไหนคะตอนนี้นั่นเองค่ะ